ปักหมุดอาถรรพ์319เอาไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เวลาและสถานการณ์เป็นตัวพิสูจน์นะคะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นถูกครอบงำโดยทักษิณชินวัตรหรือไม่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีนักร้องจองกฐินจะไปร้องต่อกกต.ให้มีการตัดสิทธิ์และยุบพรรคเพื่อไทยและหากสถานการณ์นั้นนำพาไปจนถึงจุดนั้นเนี่ยนะคะแพทองธารชินวัตรก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและผู้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองได้โพสต์ในประเด็นอาถรรพ์319เอาแล้วโดยบอกว่ามีผู้ร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายกอุ๊งอิ๊งฐานยอมให้นายทักษิณครอบงำพรรคโดยผ่านทางอดีตนายกเศรษฐาให้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญและอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนนายกเศรษฐาเป็นหลักฐานถ้ามีการยุบพรรคนายกอุ๊งอิ๊งจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยอย่าทำเป็นเล่นกับพวกช่างร้องเป็นอันขาดนักร้องเป็นใครไม่รู้ยิ่งผู้ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังนักร้องยิ่งไม่รู้ใหญ่เมื่อไม่รู้ว่ารบกับใครก็ยากที่จะได้ชัยชนะดังนั้นชะตากรรมของนายกอุ๊งอิ๊งในขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับอดีตนายกเศรษฐาว่าจะยอมรับกับกกต.หรือไม่ว่านายทักษิณเป็นคนกำหนดให้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับนักร้องว่าจะสามารถนำพยานหลักฐานไปพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่านายทักษิณคือผู้ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานและขึ้นกับกกต.ว่าจะมีความเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้หรือไม่ว่านายทักษิณเป็นผู้กำหนดให้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในขณะที่เขาดำทะมึนอีก3เรื่องที่กำลังประดังเข้ามานั่นก็คือเรื่องทุจริตในการสอบเรื่องการครอบงำพรรคในการตั้งรัฐบาลและเรื่องปลุกผีใหญ่เนื่อมนี่แหละที่เขาว่าการเมืองนั้นโหดเหี้ยมอำมหิตเพราะมันเป็นสงครามที่ไม่หลั่งเลือดเท่านั้นยังไม่พออาถรรพ์หมายเลข1ที่ไพศาลพืชมงคลได้เพิ่มเติมเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวก็คือว่านายกอุ๊งอิ๊งต้องระวังโจรการเมืองแอบเสนอชื่อรัฐมนตรีโดยไม่มีมติคณะกรรมการบริหารพรรคข้อบังคับพรรคการเมืองทุกพรรคจะเหมือนกันคือการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องกระทำโดยมติคณะกรรมการบริหารพรรคและกฎหมายพรรคการเมืองจะบัญญัติรองรับไว้ว่าพรรคการเมืองจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องกระทำโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคและรัฐธรรมนูญจะสำทับกำกับว่าพรรคการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองโดยสรุปคือการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องกระทำโดยมติคณะกรรมการบริหารพรรคถ้าฝ่าฝืนก็ผิดกฎหมายพรรคการเมืองและผิดรัฐธรรมนูญทั้งยังต้องด้วยลักษณะผิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงด้วยและเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกเสนอชื่อถ้าหากนายกรัฐมนตรีนำชื่อบุคคลขึ้นทูลเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่มีมติคณะกรรมการบริหารพรรคก็เป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองและสนับสนุนการทำผิดจริยธรรมด้วยจึงต้องรับผิดดังนั้นก็ต้องระวังเพราะนี่คืออาถรรพ์หมายเลข1อย่าง1นั่นเอง